สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณอยู่กับ Property Scout Channel นะครับ Digital Platform ด้านอสังหาชั้นนำของประเทศไทยเราอยู่ที่วิลล่าอโศกครับเรามี Exclusive Listing นะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันนะครับผมวิลล่าอโศกเนี่ยบอกก่อนเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องความใหญ่ของห้องครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับผมถึงอโศกนะครับอโศกเนี่ยอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับเป็นแหล่งคมนาคมที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้กับ MRT เพชรบุรีนะครับแอร์พอร์ตมักกะสันแล้วก็ BTS อโศกนั่นเองนะครับและโครงการนี้ครับวิลล่าอโศกเนี่ยรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นร้านอาหารนะครับต่างราคาต่างรสนิยมต่างความชอบเต็มไปหมดเลยครับผมและที่สำคัญนะครับห้างสรรพค้านะครับอย่างเทอร์มินอล21ฟอร์จูนทาวน์แล้วก็เซ็นทรัลพระราม9ครับอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ในระยะที่เดินได้ทั้งหมดเลยครับผมพูดถึงโครงการนิดนึงตึกครับเป็นตัวตึก42ชั้นครับเป็นไฮไลท์ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีนะครับแต่ไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับก็คือโครงการนี้มีเพียงแค่500กว่ายูนิตนั่นเองนะครับหมายความว่าห้องทุกห้องนะครับในโครงการนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากๆครับใครสนใจที่จะอยู่ห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกแหล่งไลฟ์สไตล์ขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปทำงานหรือทำงานที่นี่เลยหรือว่าอยู่เองเนี่ยโครงการนี้นะครับตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับผมท่านผู้ชมเราอยู่ที่ชั้น6ครับ Facility ที่เป็น Relax Area นะครับกับ Activity Area จะมี2ฝั่งเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวที่เป็น Garden นะครับผมซึ่งเราจะไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเราจะมีสระว่ายน้ำนะครับที่เป็นเหมือน Infinite Edge Pool นะครับเพราะว่าเป็นที่กั้นกระจกหมดเลยเห็นวิวเมืองสุขุมวิทด้วยข้างขวาของผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของ Fitness นะครับจะเป็นกระจกรอบด้านนะครับเห็นวิวเมืองเช่นกันนะครับผมส่วน Relax Area เนี่ยจะให้พูดก็คือตรงนั้นนะครับจะเป็นส่วนของ Kids Play Room นะครับซึ่งก็จะมีพวกโซฟาเก้าอี้เนี่ยอยู่ข้างเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยนั่งเฝ้าลูกหลานของท่านได้ด้วยนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้น39นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น private facility นะครับผมฝั่งด้านหลังของผมฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็น sky lounge ครับแต่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นะครับคือ library หรือว่าห้องสมุดจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยจัดสัดส่วนออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับมีมุมตรงนั้นมุมตรงนี้ใครอยากอ่านคนเดียว private ก็ตรงนี้เลยสบายสบายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยู่ตรงนี้นานๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องลงไปที่ unit ครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยมี powder room ตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วคือแบบทำงานปุ๊บอยากเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บกลับไปทำงานต่อได้ด้านหลังของผมนะครับจะเป็นโฮมเธียเตอร์นะครับเข้ามาเนี่ยเราจะมีประตูไม้ให้นะครับเราก็จะปิดแล้วมันก็จะกันเสียงระดับหนึ่งไม่ไปรบกวนลูกบ้านนะครับที่อ่านหนังสืออยู่ฝั่งนั้นนะครับเข้ามาเนี่ยตรงนี้มีเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเราอาจจะบุ๊กกับทางนิติแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้เหมาะมากๆครับข้อดีครับตรงนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เขาทำเป็นบล็อกเฟอร์นิเจอร์ครับเราสามารถขยับได้สมมติว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้ไม่ชอบเนี่ยเราอยากจะขยับปุ๊บเปลี่ยนแอร์เรียเปลี่ยนอะไรเนี่ยตรงนี้ทำได้หมดครับผมพูดง่ายๆคือตอบโจทย์นะครับสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่อยากจะมาแฮงเอาท์กับเพื่อนดูหนังดู Netflix ดูซีรีส์ตรงนี้นะครับเหมาะมากเดี๋ยวเราไปดู Sky Lounge กันครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Sky Lounge นะครับผมข้างในจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าไปข้างในไปพูดได้ครับเพราะเรามีลูกบ้านอยู่เราไปชมกันครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องดูเพล็กซ์นะครับเป็น1ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด80ตารางเมตรนะครับผมเปิดเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเจอก็คือตัวของ Living Area Living Area เนี่ยกว้างมากๆมีโซฟาเป็น L shape ให้นะครับแล้วก็มีจอทีวีใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนั่งตรงนี้หรือว่าจะดูทีวีดู Netflix หรือเอาเกมมาเล่นตรงเนี้ยเพลินมากครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่แบบ Double Volume จะเป็น characteristic ของห้องแบบ Duplex เลยมันจะดีมากๆให้ความรู้สึกแบบโล่งโปร่งสบายรวมถึงกระจกนะครับหน้าต่างเป็น4 to ceiling กันเสียงด้วยจะมีบัลคอนี่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันดีต่อการใช้งานเจ้าของห้องนะครับมีโต๊ะครับมีเก้าอี้เนี่ยวางไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถออกไปเช็ควิววิวที่เห็นตรงนี้จะเป็นวิวฝั่งสุขุมวิทนะครับผมก็จะทำให้เห็นแบบซิตี้สเคปหรือว่าแบบเออร์บันไลฟ์สไตล์ครับสำหรับคนที่ชอบดูวิวเมืองเนี่ยเหมาะมากๆตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของคิทเช่นแอเรียพื้นที่เนี่ยจะเป็นแบบ U shape เลยนะจะไม่ใช่ L shape ข้อดีของ U shape แล้วคือเราเนี่ยมีพื้นที่มากพอในการทำอาหารเราจะเตรียมอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับจะล้างผักล้างอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะ
มาปรุงอาหารตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีฮอปฮูดไว้ให้เรียบร้อยแล้วและข้างล่างเนี่ยจะเป็นเตาอบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซื้ออาหารเทคอะเวย์มานะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำอาหารจริงจังเนี่ยก็มีไมโครเวฟให้ด้วยเหมือนกันพร้อมเลยแล้วตรงนี้ครับเป็นช่องใส่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยจะต้องเป็นแบบฝาล่างนะครับฝาบนเนี่ยไม่ได้แน่นอนตู้เย็นเนี่ยก็จะใช้พอดีเป็น1บาน2บานเนี่ยอาจจะใหญ่ไปนิดนึง1บานเนี่ยดีที่สุดละนะครับผมเหยียบมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเคาน์เตอร์มันไม่หมดแค่นี้มีบานเล็กๆตรงนี้นะครับทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็ตกแต่งให้ดูเราว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำพุเราเอาน้ำพุมาวางให้มันสงบร่มรื่นนะครับแล้วก็เราอาจจะวางเครื่องทำกาแฟเป็นสแน็คบาร์เล็กๆน้อยๆมีเก้าอี้มานั่งได้ตรงเนี้ยพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะคือโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะทานข้าวแบบ4ที่นั่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันกว้างพอที่จะทำเป็น6ที่นั่งได้สมมติว่าเราเนี่ยขยับโต๊ะเนี่ยให้ติดกับตัวหน้าต่างเนี่ยมันจะขยายพื้นที่เป็น6ที่นั่งได้นะครับเพราะว่าห้องเนี่ยกว้างพอที่จะเป็น2ห้องนอนแต่เขาทำให้เป็น1ห้องนอนเพื่อให้เราอยู่แบบสบายมากๆเลยก่อนไปชั้น2เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้ครับเป็น powder room นะไม่ใช่ห้องน้ำที่เป็น bath room ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีแค่โถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็อ่างสำหรับแขกไปใครมาเพื่อนมาอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยจะได้ไม่ต้องขึ้นไปที่ชั้น2ไปที่ห้องอาบน้ำของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปชั้น2กันครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเขาตกแต่งห้องเนี่ยในสไตล์ของแบบอินดัสเทรียลนิดๆนะครับแต่ว่าโครงสร้างที่ตัวโครงการให้มายังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือกระจกตรงนี้นะครับเป็นกระจกแบบเทมเปอร์กลาสกระจกนิรภัยที่เขาไม่ทำเป็นคอกกั้นเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าทำเป็นคอกแบบคอกปูนเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะไม่ค่อยโล่งโปร่งเท่าไหร่เขาเลยทำเป็นกระจกนิรภัยมาให้ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันคือประตูกลด้วยความที่มันเป็นดูเพ็กซ์นะครับห้องก็เลยกลายเป็นว่าจะได้ห้องแบบ2ห้องนั่นเองเมื่อกี้เราอยู่ที่ชั้น15ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น16ครับประตูนี้เนี่ยก็จะเปิดไปที่ชั้น16ได้ตรงนี้จะเป็นที่พักบันไดครับหรือว่าจะเป็นชั้นลอยนั่นเองเราก็จะมองเห็นส่วนของ living area ข้างล่างค่ะเดียวกันนะครับตรงนี้เจ้าของห้องเนี่ยไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเราก็สามารถตกแต่งได้เป็นโต๊ะทำงงโต๊ะทำงานโต๊ะกาแฟนะครับทำงานจิบกาแฟตอนเช้าดูวิวเมืองได้สวยงามอ่ะเราไปดูห้องนอนกันครับท่านผู้ชมครับห้องนอนเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็ที่เราเห็นนะครับตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นอินดัสทรีนิดๆเขายังมีกระจกตรงนี้ให้นะครับเราก็ยังมองเห็นลิฟวิ่งเอเรียเหมือนเดิมซึ่งโครงการเนี่ยค่อนข้างคิดมาดีว่าต้องการให้ลูกบ้านเนี่ยอยู่อย่างแบบปลอดโปร่งสบายๆสเปเชียสเหมือนอยู่บ้านนะครับทุกอย่างที่นี่เลยถูกคิดมาอย่างดีแล้วข้างหลังนะครับจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นกระจกที่เหมือนเซ็กซี่บาร์เลยนะครับเหมือนโครงการโมเดิร์นทั่วไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนิดนึงข้างในนี้นะครับจะเป็นวอล์กอินคลอสเซ็ตเลยด้วยความที่ว่าสเปซของห้องนี้มันใหญ่เราเลยยูทิลไลซ์ทุกอย่างได้เต็มที่จริงๆถ้าเกิดเป็นแบบว่า one bedroom ทั่วไปนะครับเราอาจจะไม่มี walk-in closet เพราะว่า space เนี่ยมันไม่เยอะแต่ตอนนี้ space มันเยอะมากเนี่ยจัดเต็มไปทุก area ครับ living area private area service area จัดเต็มไปทุกส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันห้องน้ำเนี่ยกว้างมากผมพูดตรงๆเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับกว้างมากและเขามี space ให้เนี่ยประมาณ1เมตรกว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะจิบวายหรือว่าแบบแช่อ่างโมบายเนี่ยซื้ออ่างมาใส่ได้เนี่ยห้องน้ำก็ยังไม่ได้แคบลงเลยแล้วก็จะมีซิงค์ให้กระจกบานใหญ่และขนาดของผมเนี่ยจะเป็นที่กั้นนะครับโซนเปียกเป็นเรนชาวเวอร์มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกคนคงอยากฟังข้อสรุปของโครงการเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วนะครับท่านผู้ชมผมกลับมาที่ living area นะครับเรามาสรุปกันตรงที่ living area เลยเพราะเป็น living area ที่ผมชอบที่สุดนะครับโครงการนี้นะครับโครงการวิลล่าอโศกนะครับผมเหมาะกับใครเหมาะกับคนนะครับที่อยากจะอยู่ใจกลางเมืองนะครับและเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับผมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอยู่การทำงานหรือว่าอยากช้อปปิ้งเนี่ยอโศกเนี่ยเป็นย่านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกๆอย่างและที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่อยากได้ห้องใหญ่ๆไม่อยากไปอยู่ห้องเล็กๆคอมแพคนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากแต่อาจจะแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันครับราคาเช่านะครับของห้องนี้นะครับ1ห้องนอน2ห้องน้ำดูเพล็กซ์80ตารางเมตรอยู่ที่ 45,000 บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากเป็นเจ้าของห้องนี้นะครับผมห้องนี้นะครับปล่อยขายอยู่ที่10,600,000บาทนะครับผมถ้าใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปที่ www.scout.co.th ไปที่จะไปอ่านบล็อกได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับพูดไปกี่พันคำกี่แสนกี่ล้านคำเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เรามาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจองไพรเวททัวร์กับ Property Scout ได้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูห้องนี้เลยนะครับผมก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยคลิปต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปชมที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ